บังเกิดขึ้นนิมานนีนังมาเกิดสัมปันนิเติบสีเกิดโดยตามเหลือใดไปบังเกิดเป็นเรือแปดตามประวัติกฎแปดสถานเดิมเก้าเงาตันเจ้าชื่อว่ากัญญานามสกุลจุ่มทวีเกิดที่อำเภอสารปีบ้านร้องดอนใจหมู่ที่แปดตำบลใจสถานจังหวัดว่าเกลียงไกลชุ่มทวีเป็นขะคุณดีแต่เก้าสี่พี่น้องเชื่อฟังคำสั่งสอนพ่อแม่สองเท่าประชากรบรรพชาเป็นสามเณรน้อยเมื่อวันพุธที่22มีนาคม2510สมพระสงฆ์ได้ตั้งเจ้าอธิการสิงเกียวทาวโรเสนาพญามัจจุราชมันบ่ยอมเหือโอกาสตั้งเจ้าเสนาวันนั้นเป็นวันที่23มีนาเวลา16นาฬิกาเป็นวันโศกาโศกเศร้าเป็นวันที่ไปโยก